เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมะหลังอาหารบิณฑบาตวันนี้เป็นวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2567วันนี้ก็คุยถึงความมีน้ำใจของวัดแทนวันดีเจริญสุขกับวัดประสาทนิกรหรือถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตมากับพระมหาทวีปกตปุญโญหรือท่านพระครูภาวนาสิริวัตรแห่งวัดแทนวันดีเจริญสุขอัตมาภาพได้มาจำพรรษาที่วัดประสาทนิกรโดยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ถ้านับดูก็คือประมาณ2เดือนเมื่อวันที่15 16 17 18 19 20 21 22 2เดือนกับ7วันตั้งแต่มาถึงก็มีญาติโยมหลายท่านที่เรียกตัวเองว่าหลุมรักวัดประสาทนิกรได้เข้ามาพูดคุยสนทนาและอัตมภาพเองได้มาอยู่ที่นี่ก็มีความปรารถนาที่จะได้มีแปลงสมุนไพรเล็กๆสำหรับไว้รดน้ำตอนเช้าและตอนเย็นเช่นมีต้นชุมเห็ดฟ้าทลายโจรตะไคร้กะเพราแดงซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ก็เป็นสมุนไพรขั้นพื้นฐานที่ต้มกับน้ำดื่มและจะหายหวัดที่เป็นไม่เรื้อรังนักหรือโดยปกติเช่นมีต้นใบเตยหอมเราก็จะได้นำมาใส่ในน้ำเอาเวลาที่ต้มน้ำก็จะให้ญาติโยมดูส่วนสมุนไพรน้อยๆตรงนี้สักนิดหนึ่งญาติโยมก็จะเห็นสวนสมุนไพรน้อยมีดาวกระจายมีฟ้าทลายโจรสวยๆกำลังงามมีตะไคร้มีต้นดาวเรืองมีกล้วยไม้มีดอกจำปูนแล้วก็มี กับเราแดงกับเราแดงกับเผาขาวใบยี่รานะแล้วก็มีบอนสีแล้วก็มีขมิ้นนะซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายได้นำมาแล้วก็ปลูกกันแค่นี้นะมีมะเขือเทศนิดหน่อยต่อมาท่านสาธุชนมองเห็นว่าถ้าหากเวลาช่วงบ่ายๆหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็จะได้หาเวลาผ่อนคลายด้วยการเข้าวัดช่วยพัฒนาวัดก็เลยมีญาติโยมหลายท่านมาปลูกต้นไม้ต่อเมื่อปลูกต้นไม้ต่อก็รอบที่แล้วก็จะมีต้นดาวเรือง
อีกเป็นจำนวนมากเป้าหมายก็ล้อมรอบตามมนดบของพ่อหลวงขำรวมกับต้นไม้อื่นๆด้วย นอกจากนี้เราก็ยังมีสถานที่อีกมุมหนึ่งเรียกกันว่าใต้ต้นโพฉะนั้นในจุดนี้เราจึงเตรียมกันว่าเป็นสถานที่ที่น่าจะฟังธรรมหรือคิดถึงเรื่องของลานธรรมการคิดถึงเรื่องของลานธรรมนั้นจึงได้เริ่มด้วยการมาปลูกต้นไม้เอาต้นไม้เก่าที่ผุออกไปและได้ปลูกต้นไม้ใหม่ๆเข้ามาโดยมีคุณพรทิพย์พุทธรัตน์ได้บริจาคต้นไม้ประมาณ6ต้นคราวที่แล้วซึ่งเป็นต้นไม้ที่โตแล้วมาปลูกพอดีก็โชคดีมาลงต้นไม้แล้วปลูกแล้วก็ทำให้ฝนตกพอฝนตกหนักจึงมีการเรียกว่างอกรากโดยเร็วนั้นต้นไม้ที่ปลูกกันวันก่อนก็ถือว่าเติบโตหรือว่าติดแล้วติดรากแล้วว่าอย่างนั้นทีนี้เมื่อเรามีความดำริเรื่องที่จะทำลานธรรมเรียกว่าลานโพธิธรรมเพราะว่าเดิมนั้นมีต้นโพที่เล่ากันว่าเป็นต้นโพที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำแบบโบราณของหลวงพ่อพวงอันเป็นพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาชาวหลังสวนทั้งหลายก็เลยมีความดำริที่จะทำลานธรรมหรือว่าลานโพธิธรรม อีกส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ต้นสีมหาโพนั้นเลยดำริกันแต่ทีนี้ก็มาพิจารณาถึงหินโค้งในประเทศไทยที่เริ่มจากของส่วนโมกขะพลารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและต่อจากนั้นก็ได้ทำหินโค้งอยู่ที่วัดชลประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อมีการสร้างวัดปัญญานันทารามที่จังหวัดปทุมธานีก็ได้มีการสร้างหินโค้งขึ้นอีกแห่งหนึ่งท่านหินโค้งจึงมีทั้งหมด3หรือ4แห่งรวมแล้วก็4แห่งแล้วก็ที่วัดแทนวันดีเจริญสุขอีกแห่งหนึ่งวัดแทนวันดีเจริญสุขนั้นก็ใช้พื้นที่ไม่ใหญ่ไม่มากนักได้จัดเป็นสถานที่มีหินโค้งมีลานธรรมแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆประดับประดาเขียวขจีฉะนั้นการที่คณะญาติโยมของวัดประสาทนิกรที่มีศรัทธาเลื่อมใสจะสร้างลานธรรมในคราวนี้เลยปรึกษาหารือกันว่าจะออกแบบอย่างไรเนื่องจากพิจารณาดูแล้วลานธรรมทั้ง4แห่งลานธรรมของวัดแทนวันดีเจริญสุขเขตบางขุนเทียนนั้นเป็นลานธรรมที่มีความเหมาะสมโดยใช้เนื้อที่ทุกตารางนิ้วปลูกพืชเขียวขจีแล้วลักษณะเด่น
ของวัดแทนวันดีเจริญสุขก็คือสามารถวางต้นไม้ต่างๆได้อย่างเหมาะสมขณะนี้เราจึงมีที่อยู่บริเวณนี้ที่วางแผนว่าจะได้สร้างลานโพธิธรรมซึ่งมีชื่อคล้องจองกันโพธิธรรมก็คือธรรมะที่ทำให้เกิดโพธิหรือการตรัสรู้โดยถือเอาต้นโพพ่อหลวงพวงซึ่งมีอายุต้องร้อยกว่าปีมาแล้วต้นใหญ่มากและเราก็จะปลูกต้นไม้อีก4หรือ5ต้นอาจจะเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติบ้างจนเต็มพื้นที่งั้นบรรดาอาสาสมัครประมาณ 4-5 ท่านที่มีความดื่มด่ำประทับใจกับการที่จะมีลานธรรมจึงได้ไปหาแนวคิดและแล้ววันที่21พวกเราก็ได้เหมารถตู้นั่งไปด้วยกันโดยมีคฤหัสถ์4ท่าน5คนทั้งคนขับและก็พระสงฆ์อาตมากับหลวงพี่ทิติวรทินโนเดินทางไปโดยคนขับรถก็ยังไม่ได้เคยไปแต่ก็อาศัย GPS ด้วยท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญหรือพระครูภาวนาสิริวัตรได้มีการต้อนรับปราศัยเป็นอย่างดีโดยการชี้นำทางตลอดกว่ารถของเราจะถึงแล้วก็เข้าที่พักตีหนึ่งก็เป็นนั้นว่าท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญหรือพระภาวนาสิริวัตรพระครูภาวนาสิริวัตรต้องรอพวกเราเดินทางไปจนกระทั่งดึกดื่นเที่ยงคืนจนกว่าจะได้เข้าที่หลับที่นอนก็ประเด็นแรกก็ขอกราบขอบพระคุณในความห่วงใยของท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญเอาไว้ในส่วนนี้ซะก่อนที่มีความห่วงใยแผ่กรุณามาอย่างพวกเราทั้งหลายจนได้ที่พักได้ที่อาบน้ำห้องน้ำเป็นอย่างดียิ่งขออนุโมทนาขอกราบขอบพระคุณอันนี้ก็คือบริเวณที่เราคิดว่าเราจะได้สร้างลานธรรมลานโพธิธรรมวัดประสาทนิกรทีนี้เมื่อพวกเราได้ที่หลับนอนที่วัดแทนวณีเจริญสุขเป็นที่ชื่นอกชื่นใจพอสมควรแล้วตื่นเช้า 6:30 คณะทีมงานซึ่งมีนายช่างศิลปินนักออกแบบนักจินตนาการก็ได้ออกสำรวจวัดแทนวันดีเจริญสุขโดยทั่วช่างน้อยซึ่งถือว่าจะเป็นผู้นำในการเป็นช่างตอนนี้ก็จะได้เก็บรายละเอียดทุกประการเก็บรายละเอียดไว้ทุกประการเพื่อที่จะได้มาจัดรูปแบบกันอีกครั้งหนึ่งความจริงแล้วพวกเราก็ไม่ได้รีบที่จะสร้างกันมากนักแต่รีบที่จะต้องระดมความคิดของช่างของศิลปินของนักจัดสวนให้ลงตัวกันซะก่อนเพื่อที่จะได้มาจัดทำว่าจะวางต้นไม้อย่างไรจะทำรั้วอย่างไรจะวางต้นไม้อีกกี่ต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องกลับมาอภิปรายก็เป็นที่น่าพอใจกลับมาแล้วก็ได้อภิปรายกันทีนี้เล่าเหตุการณ์หลังจากที่ได้ออกศึกษาเรียนรู้ทุกแง่ทุกมุมถึงการวาง
จุดต่างๆที่จะวางต้นไม้แล้วก็มีมุมทุกมุมอันเป็นที่นั่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับการมาฟังธรรมมาทำบุญก็ได้ดูกันหลายมุมต่อจากนั้นท่านอาจารย์พระมหาทวีปก็ได้มานั่งเตรียมตวัดฉันเช้าแล้วก็จับไมโครโฟนขึ้นประกาศว่าในการทำลานทำหินโค้งของวัดประสาทนิกรครั้งนี้ท่านจะบริจาคเงินเป็นการส่วนตัว 10,000 บาทเป็นเรียกว่าเป็นเงินนำร่องเป็นเงินรากฐานที่จะทำงานกันต่อไปนี้หลังจากนั้นก็มีญาติโยมที่มาทำบุญวันอาทิตย์และผู้ปฏิบัติธรรมก็ทยอยนำเงินมาบริจาคตามศรัทธา เมื่อฉันเสร็จก็ได้ไปร่วม 20,000 บาทอาตมาภาพเองโดยส่วนตัวก็มีการยึดถือคติว่าจะไม่ไปหาเงินจากวัดคนอื่นตามสำนวนที่บอกว่าจะไม่ไปจับปลา ในบ่อของคนอื่นก็มีความเคารพนอบน้อมกับเจ้าของวัดแล้วก็มีหลายๆแห่งด้วยกันถ้าว่าเขาถวายก็มักเจ้าถวายกับวัดนั้นที่วัดแทนบันดีเจริญสุขนั้นท่านพระมาทวีปกตปุญโญก็มีความกรุณาต่ออาตมามากทุกครั้งได้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาก็จะพักอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์นี้ก่อนออกเดินทางท่านก็มักจะให้เงินติดย่ามไปเรื่อยๆ 10,000 หรือ 20,000 บาทเพื่อจะได้ทำบุญในประเทศไทยค่ารถค่าราตามสะดวกอันนี้ก็คือเคยมีรากฐานของมิตรภาพอันลึกซึ้งในฐานะผู้ร่วมงานลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทะท่านอาจารย์เป็นคนที่มีลูกศิษย์เยอะแต่เป็นลูกศิษย์สายธรรมะที่อบรมกันมาร่วม20ปีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักธุรกิจต่างๆท่านอาจารย์ก็มีลูกศิษย์มากทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อท่านได้ลงไป 10,000 ญาติโยมลงมาอีกท่านก็รู้สึกว่าบอกปีติเห็นความร่วมมือก็ปีติก็ถวายอีกเป็น 20,000 บาทเนี่ยท่านอาจารย์พระมาทวีปกัตตปุญโญหรือพระครูภาวนาสิริวัตรก็ได้ถวายปัจจัยเป็นรากฐานในการสร้างลานหินโค้งหรือลานโพธิธรรมที่วัดประสาทนิกรเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทโดยส่วนตัวแล้วก็จากนั้นก็มีการสนทนาธรรมกันถ้าญาติโยมได้ดูรายการเมื่อวานนี้ก็ดีมากมีผู้เข้ามาชมรายการถึง 10,000 กว่าคนทั้ง 1,000 กว่าคนซึ่งถือว่าไม่ค่อยจะมีบ่อยนัก 1,000 กว่าคนที่เข้ามาชมรายการเมื่อวานนี้หลังจากนั้นท่านก็เมตตาบอกญาติโยมอีกว่าใครจะทำบุญเพิ่มเติมกับท่านหรือร่วมบุญกับท่านที่ลงไปแล้ว 20,000 บาทก็มีญาติโยมช่วยกันช่วยกันตรงนั้นตรงหน้าพระตรงนั้นแล้วก็นำไปนับได้ทั้งหมดหลังเพลแล้ว 55,550 บาทดังที่ท่านอาจารย์ฉันเพลแล้วก็ประกาศด้วยแต่เรา 50,000 กว่าที่ต่อจากนั้นที่ได้ตั้งแต่เช้าทุกคนก็ใส่ย่ามลงไปโดยอาตมาก็ไปนับใส่ย่ามใส่ย่ามใส่ย่ามและต่อจากนั้นก็
กลับมาที่วัดประสาทนี้ก่อนได้นำปัจจัยส่วนในย่ามออกมา ส่วนในย่ามที่ออกมาก็นับดูได้อีกหมื่นกว่าบาทรวมยอด ได้ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะ 60,000 กว่าบาททานน้ำใจจากวัดแทนวันดีเจริญสุขรวมแล้ว 60,000 กว่าบาททีนี้มาได้รับเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ยังจับเศษไม่ได้ก็ได้นำมาอ่านแต่วันนี้บอกถึงทานน้ำใจอันประเสริฐที่ท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญและหรือพระครูภาวนาสิริวัตรได้มอบให้แก่อาตมาก็รู้สึกมีความยินดีเป็นที่ยิ่งกราบขอบพระคุณไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เงินถึง60,000กว่าบาทในการนำมาสร้างลานโพธิธรรมแห่งนี้ว่าตามความเป็นจริงก็ได้รับเงินมาเรื่อยๆแล้วได้แสดงออกทางเฟซบุ๊กเช่นวันก่อนมีญาติโยมกลุ่มหนึ่งนำโดยด็อกเตอร์พระมหานรินทร์และโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาได้สมทบร่วมกองบุญพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานเงินที่ได้ 60,000 กว่าบาทเมื่อวานนี้ที่ทางท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญหรือท่านพระครูภาวนาสิริวัตรได้ถวายมานั้นก็ได้เข้ากองบุญนี้นะเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับทำลานธรรมลานโพธิธรรมต่อไปสำหรับส่วนหนึ่งที่ได้มาจากโยมกัลยาและด็อกเตอร์พระมหานรินทร์โยมบัวผันด้วยก็ได้ฝากมามีรายชื่อทั้งที่ได้กล่าวมาแล้ว 14,200 บาทก็ได้เข้ากองบุญแล้วก็ได้ทราบจากคุณพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์ว่าได้รวบรวมญาติโยมอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าพระอาจารย์มาทำโครงการพัฒนาปอดให้ชาวหลังสวนและสร้างสวนดอกไม้ที่นี่ที่ได้ถ่ายให้เห็นกันไปแล้วนั้นอีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังบอกจำนวนเต็มไม่ได้แต่น่าจะถึง 40,000 บาทได้ฝากมากับโยมเพ็ญศรีพักดีไทยซึ่งโยมเพ็ญศรีก็จะได้นำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยซึ่งช่วงนี้ระวังเงินไทยแข็งมากนะเงินไทยแข็งมากทีเดียวโดยโยมเพ็ญศรีจะมาเยี่ยมที่วัดประสาทนิกรและนำมาถวายไว้ข้าวกองบุญพัฒนาอีกส่วนหนึ่งเงินทองทั้งหมดที่ญาติโยมทำบุญมาไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ถือคติว่าต้องแจ้งการรับแล้วก็บอกกิจกรรมที่นำไปจ่ายทั้งรายรับและรายจ่ายประจำเดือนประจำสัปดาห์ประจำวันพระให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ทราบว่าเงินทองที่ทำบุญผ่านอาตมานั้นก็เป็นไปเพื่อการสร้างศาสนวัตถุสร้างความร่มรื่นให้แก่ที่นี่แก่วัดประสาทนิกรนี้โดยไม่หักไม่เก็บไม่รับเป็นส่วนตัวแต่ถ้าได้ถ้าขาดแคลนก็จะเติมส่วนตัวเข้าไปด้วยซึ่งเงินส่วนตัวทั่วไปก็มีโยมบัวผันได้ถวายเงินไว้ก้อนหนึ่งสำหรับการเดินทางสำหรับการพัฒนาสำหรับการทำบุญเมื่อเจอที่บุญเหมาะก็ได้ทำบุญให้เสมอญาติโยมอาจจะถามว่า
ถ้ามีเงินจากที่ไหนมาจ่ายในเมื่อมีแต่ให้ไม่ได้มีการรับเลยอย่างอยู่ที่นี่ได้รับจากไหนจากการสวดจากบังสกุลสวดบ้านแสดงธรรมก็นำเข้ากองบุญเสียสิ้นทั้งนี้ก็โยมที่ปรากฏหน้าจอนี้และอีกหลายท่านโยมกัลยาวงทิพย์คงคาโยมศิริไลโยมชูศรีโยมบัวผันโยมสมฤดีเหล่านี้ก็ได้บริจาคแล้วกำกับไว้ใช้ส่วนตัวนอกจากนี้โยมเป็นศรีภักดีไทยแล้วก็คณะทางชิคาโก้ก็ได้กำกับว่าให้จ่ายส่วนตัวอย่าเพิ่งรีบทำบุญซะหมดแต่ก็พอดีมันมีบุญทอดพระป่าการศึกษาของวัดเขาโรงเรียนบ้านเขาแงนแต่ต่อมาก็เลยนำเงินที่ญาติโยมบอกว่าจ่ายส่วนตัวนี้นำไปทอดพระป่าการศึกษาได้ 21,200 บาทเป็นพระป่าการศึกษาไปช่วยให้เด็กมีน้ำดื่มน้ำใช้ไปช่วยให้เด็กมีครูสอนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อาตมาก็จะใช้ทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่เป็นโครงการลงไปเพื่อส่วนรวมเสียทั้งหมดเพื่อที่จะงานที่เราทำนั้นได้เดินอย่างราบรื่นลื่นไหลก็มีอีกบางท่านได้ทราบว่าทางวัดประสาทนิกรกำลังทำเรือพระบกก็เลยมีความปรารถนาทำบุญมาบ้างดังที่ได้แสดงไปแล้วที่ผ่านมือมาก็ประมาณ 11,000 บาทก็จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันทางเฟซวัดประสาทนิกรสวัสดีครับท่านพระครูสุเทพโชติคุณท่านเจ้าอาวาสวัดเทพพวงศ์วรารามขอบพระคุณเงาะหลังนั้นเมื่อไปถึงวัดแทนวันนี้เจริญสุขพร้อมกับสตอหนึ่งมัดที่ได้ถวายท่านแล้วท่านก็กระจายเป็นสังฆทานนั่นคือส่วนหนึ่งก็ได้นำมาวางให้พระทุกรูปได้ฉันเหลือฉันญาติโยมได้รับประทานทุกคนรับประทานเสร็จแล้วบอกว่ามันสดจริงๆหวานจริงๆเพราะว่าท่านพระครูเพิ่งจะได้รับเงาะมาหลายลังแล้วก็แบ่งให้อาตมาหนึ่งลังก็ได้พาไปทำบุญที่โน่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมท่านอาจารย์วัสันขยอมด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุติตาโรบอกว่า 1-7 มีนาคม2568จะมาอยู่ค้างวัดประสาทนิกรครับท่านอาจารย์พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมวิทยากรขอบคุณท่านด็อกเตอร์พระมหาอัมพรผู้มีน้ำใจอันประเสริฐที่จะได้มาเผื่อแผ่มาร่วมงานที่วัดปราสาทนิกรขอบคุณมากครับพร้อมขอบคุณประสงค์ทุกรูปฉะนั้นวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษที่จะกล่าวขอบคุณแก่ทุกท่านที่อุดหนุนทุนมาสร้างโลกสีเขียวสร้างโลกให้เต็มไปด้วยดอกไม้สร้างโลกนี้ให้งดงามหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างโลกนี้ให้งดงามชาววัดประสาทนิกรหนุ่มชะกันสาวชะกันหลายท่าน ก็ได้เสียสละมาสร้างโลกนี้ให้สวยงามฉะนั้นทำคนเดียวไม่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยคนจำนวนมากวัดจึงเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเพราะว่าคือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและก็ร่วมสุข
นั่นก็คือดินแดนวัดในพระพุทธศาสนาสรุปขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญพระภาวนาสิริวัฒน์ที่ได้การต้อนรับได้ถวายปัจจัย ในการวางโครงรากเรียกว่าหินโค้งหรือว่าลานโพธิธรรมณวัดประสาทนิกรขออำนวยอวยพรให้ท่านอาจารย์อยู่เป็นร่มโพร่มใสของพี่น้องพุทธบริษัทในกรุงเทพมหานครและเขตใกล้เคียงและเป็นที่พึ่งของน้องนุ่งที่กำลังจะทำงานแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างกระผมนี้เพื่อที่จะทำให้เดินได้ขอบคุณญาติโยมที่มีน้ำใจให้ความรักเมตตาเอ็นดูติดตามธรรมะของอาตมาที่แสดงที่วัดแทนวันดีหรือที่กล่าวอยู่ณสถานที่นี้ขอขอบคุณคณะเดินทางที่มีความตั้งใจอย่างสูงไปทำหน้าที่ศึกษาไอเดียความคิดแล้วก็เดินทางกลับมาด้วยความอิ่มเอิบสดชื่นเบิกบานเพื่อมาพัฒนาวัดประสาทนิกรให้ร่มรื่นสดชื่นเบิกบานก็ขอทุกคนมีความสุขภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ